สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอดีตเมียหลวงเคลื่อนไหวเจ็บแสบหลังอดีตสามีผู้จัดการส่วนตัวเจอข่าวลือเป็นพ่อลูกในท้องกระต่ายพันนิพาเรียกได้ว่ากำลังกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์อย่างโด่งดังเมื่อนักร้องชื่อดังอย่างกระต่ายพันนิพาวัย15ปีสวมตั้งท้องกับผู้จัดการส่วนตัวจนคลอดลูกและล่าสุดอดีตเมียหลวงเคลื่อนไหวแล้วหลังอดีตสามีผู้จัดการส่วนตัวเจอข่าวลือเป็นพ่อของลูกในท้องกระต่ายพันนิพาโดยงานนี้เธอนั้นก็ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กให้เคารพสิทธิ์ขอความเป็นส่วนตัวหลังชาวเน็ตบุกคอมเมนต์ถามกลางโซเชียลถึงประเด็นเช้าในอดีตซึ่งเธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าขอร้องอย่ายุ่งกับเรานะคะเรามีครอบครัวใหม่แล้วเราแคร์ความรู้สึกแฟนเราส่วนเรื่องอดีตถือว่าเป็นเวรกรรมที่จะใช้กันไปอย่าทักอย่าถามอะไรอีกเลยตั้งแต่เลิกแคร์ว่าคนอื่นจะมองเรายังไงตอนนี้รู้สึกชีวิตมีความสุขขึ้นเยอะเลยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ